วันเกิดเราด้วยผ่านมาที่แล้วครับผมครับก็มันเกิดผ่านไปแล้วฮะตอนนี้ก็21บริบูรณ์ครับผมก็โตขึ้นแล้วนิดนึงโอ้ยอย่ามองหน้าว่าจริงกั้งหน้าก็ดูแก่กว่านั้นฮะใช่ครับผมก็เป็นอีกปีนึงที่เรารู้สึกว่าผ่านมาเร็วมากตั้งแต่เข้าวงการมานี่ก็2ปีแล้วครับผมก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าปีนึงผ่านมาเราได้ทำอะไรเยอะแยะมากอย่างเช่นเล่นละครอะไรอย่างงี้ฮะก็รู้สึกเติบโตมาพร้อมๆกันครับจัดแฟนมีตติ้งใช่ครับก็อันนั้นก็ทำบุญเหมือนกันฮะเป็นการที่ไปจัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับผมก็จริงๆที่เลือกตรงนั้นเพราะว่ากั้งเกิดที่นั่นก็เลยอยากจะทำอะไรตอบแทนด้วยครับผมแล้วก็จะมีโอกาสด้วยว่าเลือกรายเงินแล้วก็แบบว่าบริจาคบ้างแล้วก็เหมือนมอบความสุขกับคนที่นั่นด้วยใช่ครับผมแฟนคลับประมาณกี่คนครับกั้งเลยร้อยกว่าคนครับใช่ครับเราก็มีลิมิตแล้วก็ให้แฟนที่ใครที่อยากจะมาทําบุญกันก็มีซื้อบัตรนิดนึงแล้วก็เข้ามาใช่ครับเงินทุกสตางค์เราก็ให้เขาเลยใช่ครับบุญนี้ได้ด้วยโอ้ยอดบุญนี่ทั้งหมดคือรวมของด้วยนะครับคือถ้าด้วยเงินอย่างเดียวแล้วคือประมาณ 80,000 ครับผมแต่ว่าคือมีของมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับผมของตัวเองใช่ไหมฮะจริงๆยังไม่มีเลยนะคือก้าเป็นคนที่ว่าถ้าก้าชอบอะไรก้าจะซื้อตอนนั้นเลยเราไม่ได้ดูว่าโอกาสต้องเป็นวันเกิดต้องเป็นอะไรใช่ครับผมก็เลยซื้อมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นพิเศษใช่อะไรก็ซื้ออย่างนี้ก็ดูว่าเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเหมาะสมก็ซื้อเลยใช่ให้คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับก้ามีให้อะไรไหมพิเศษก็จริงๆคุณพ่อแม่ได้พูดออกไปว่าคุณพ่อแม่มีโอกาสได้เห็นเราโตขึ้นแล้วก็เลยเหมือนแบบซื้อเป็นคอนโดให้เราอยู่กับพี่สาวใช่ครับผมแต่ก็ไม่เชิงว่าซื้อให้คือการที่ว่าพ่อแม่อยากให้เห็นเราว่าให้เราแบบว่าใช้เงินเป็นก็เลยซื้อให้แล้วให้เราดาวต่อเองใช่ครับผมอยากให้แบบว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นให้โตไปตามอายุก็เลยมีเป็นของขวัญชิ้นนี้ที่ค่อนข้างใหญ่ที่เราไม่เคยได้มาก่อนครับก็เหมือนว่าเราตอนนี้แยกตัวมาจากครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วไม่เชิงแยกเราก็เป็นประมาณแบบว่าพี่สาวตอนนี้เรียนจบแล้วเขาก็ทำงานด้วยไงฮะก็ถ้าได้นั่ง BTS อะไรที่มันง่ายๆก็คงดีกว่าเราก็ไปอยู่ด้วยกันใช่ครับผมช่วยกันผ่อนเชื่อใจด้วยใช่ครับผมก็อย่างที่บอกพ่อแม่อยากให้รู้สึกว่าเรามีภาระมากขึ้นเพราะว่าคือการที่ทำให้ทุกคนโตใช่เราก็เลยอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนได้โตขึ้นพ่อแม่ก็เลยให้โอกาสคือของขวัญอันนี้ครับผมจริงๆค่อนข้างหนักครับผมจริงเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็เรียนหนักด้วยแล้วก็ปี4ด้วยครับก็2อย่างมันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ก็ตอนนี้ก็คีพให้มันได้เต็มที่ทั้ง2ด้านครับมีแบ่งเวลายังไงบ้างครับการเรียนและการทํางานด้วยมันแบ่งยากครับคือมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วที่ว่าเราจะแบ่งได้ตอนนี้คือเวลานี้นะตอนนี้เวลานี้แต่ว่าเหมือนว่าเรามีเวลาว่างอย่างเช่นวันนี้มาอย่างเงี้ยครับก็ต้องพิมพ์งานส่งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับงานกลุ่มก็มากขึ้นแล้วก็ยิ่งปี4ก็เราจะไปดึงขาคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันทําไปให้เรียนจบพร้อมๆกันใช่ครับผมมั่นใจมั้ยครับก้างว่าจะจบพร้อมเพื่อนเราจริงๆก้างดรอปไป1เทอมเพราะฉะนั้นก้างจะเลทกว่าเพื่อน1เทอมแต่ถือว่าถ้าก้างยังทางทําเกรดได้ดีอยู่ก็มีโอกาสได้เกียรตินิยมครับผมก็รอรู้อีกทีนึงใช่มั้ยใช่นะครับใช่ครับก็จริงๆคือเขาไม่เรียกว่าพร้อมเพื่อนแต่ว่าเรียกว่าจบตามเกณฑ์ครับผมแต่จริงๆเขาตั้งใจว่าอยากเรียนต่อไหมหรือว่าจะขอทำงานเป็นที่ก่อนครับต้องดูที่เนื้องานเพราะว่ามีงานเมื่อไหร่อะไรไงแต่ว่าถ้าถามใจจริงก็อยากเรียนอยู่เหมือนกันครับผมถ้าถามกระแสละครหลายคนก็ชมว่าเราเล่นดีเรื่องนี้ดีใจมากครับคือเป็นเรื่องที่เราทุ่มเทมากๆที่สุดแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกครับผมก็เลยพอมีคนชอบเยอะหรือว่าคนติดตามเยอะก็เหมือนแบบได้กำลังใจนั้นกลับมาเพราะว่าช่วงนั้นจริง6เดือนก้างเคยหายไปเลยคือหายไปถ่ายละครเนี่ยแหละฮะคืองานอีเวนต์อะไรไม่ได้รับเลยเราก็เลยเหมือนทุ่มเทตรงนั้นไปเต็มที่แล้วพอผลออกมาว่าทุกคนชอบเราก็ดีใจมีเรื่องที่2เตรียมสอบเรื่อง2ยังครับครับผมตอนนี้เป็นเรื่องนี้แล้วก็อีกสักพักนึงจะจบแล้วก็คือตอนนี้เราดูกระแสอะไรด้วยฮะก็ถ้าใครชื่นชอบก็ยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาได้ครับผมดีใจมากคอมเมนต์แฟนที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างที่เกี่ยวกับละครเราเรื่องเนี้ยคือก้างจะมีแบบว่าจริงๆทาง Twitter มากกว่าครับก้างจะชอบแบบว่าเล่นเป็นมาวินอย่างเช่นว่าเอ้ยวันนี้เป็นมาวินนะเราก็จะพยายามทวีตให้ตามเนื้อเรื่องไงฮะให้แฟนคลับได้รู้สึกทวีตแบบว่าอินตามแล้วบางทีแฟนคลับก็คือแบบทวีตมาหามาวินอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สนุกดีก็คือได้ดูทั้งเหมือนแบบว่าความคิดเห็นของคนที่ต่อละครเราหรือไม่ก็เกี่ยวกับว่าเราเล่นเป็นยังไงทุกคนก็มีชมมีติอะไรมากมายแต่เราก็รู้สึกดีใจมากกับผลงานนี้ครับผมใจไปกับบทบาทการแสดงจริงๆชอบมากเลยครับผมเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เด็กไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้คือเราชอบดูละครเราชอบดูหนังมากแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะเล่นได้เพราะเราดูแล้วแบบโหไม่เค้าเก่งกันจังเค้าเป็นตัวคนนั้นได้ไงอะไรเงี้ยฮะแต่วันนึงพอเราได้เข้าไปแล้วจริงๆเรารู้สึกว่ามันคือการที่เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นด้วยครับแล้วก็พอได้เล่นออกมาก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าถ้านอกจากเต้นนอกจากร้องก็เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดอย่างนึงเลยครับร่วมงานกับพี่แพตตี้นี่เป็นยังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วหลังจากที่ปิดกล้องไปก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอเนาะแต่ว่าได้คุยกันในกลุ่มบ้างแหละทุกคนก็เหมือนสนุกแล้วก็ชอบครับแล้วก็ได้ร่วมงานก็รู้สึกว่า
เป็นไอดอลของหลายๆคนแล้วก็วัยรุ่นหลายๆคนก็ชื่นชอบเราก็เป็นคนนึงที่เคยติดตามผลงานไงฮะพอได้ร่วมก็ต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วแน่นอนมีเลิฟซีนเยอะเลยเรื่องนี้แบบคือจะเป็นเลิฟซีนแบบว่าน่ารักน่ารักจะไม่ได้มีแบบว่ารู้กันฮะแต่ว่าเป็นแค่แบบว่ามองตากันแล้วก็หวานส่งซึ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นความรู้สึกน่ารักน่ารักมากกว่าใช่ครับ